All right, so today I want to talk about unsocial media and technology, advancing a step back social media. สำหรับวันนี้นะคะผมก็จะขอพูดถึงเรื่องสื่อและเทคโนโลยีที่ทำให้เราห่างเหินกันนะคะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่กำลังก้าวถอยหลังนั่นเองนะคะ Social media in the beginning was a way for us to become closer together, but over time, social media and technology have made us grow apart.ในตอนแรกนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อทำให้เราได้มาใกล้กันนะคะได้มาสนิทกันแต่ว่าในตอนนี้สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็ทำให้เราห่างเหินกันมากขึ้นโอเค so back in my day when I was a child things were a lot different ย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กของผมนะคะสิ่งต่างๆสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมเล่นนะช่วงวัยเด็กของผมนะคะก็แตกต่างจากเด็กๆตอนนี้มากเลยนะคะ So I play with my friends and my sisters. We play inside our house and outside our house. ผมเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็พวกพี่สาวของผมนะคะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้าน Where I live, we had a lot ofSo my sisters or my friends would come over and we would shoot BB guns. พื้นที่บ้านของผมนะคะจะมีพื้นที่กว้างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆแล้วก็พวกพี่สาวของผมก็จะมาเล่น BB gun กันนะคะ Or sometimes we had toy guns and we would pretend that we were soldiers. บางทีเราก็จะเอาปืนของเล่นมาเล่นกันนะคะแล้วก็แสดงว่าเป็นพวกเราเป็นทหารนะคะ But I also had video games too, and I did play video games, but I still balance outdoor playing time and indoor video game time. แล้วผมก็มีวิดีโอเกมเหมือนกันนะคะแล้วผมก็ยังผมไม่ได้ใช้เวลาไปกับวิดีโอเกมอย่างเดียวผมก็ยังใช้เวลานอกบ้านด้วย And video games meant sitting next to my friend or my sister or my dad and playing the game together, taking turns and interacting with each other.การเล่นวิดีโอเกมของผมนะคะก็จะมีบางครั้งผมก็จะเล่นกับพ่อพี่สาวหรือว่าเพื่อนนะคะเป็นการเล่นเกมที่ผลัดกันเล่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน And I didn't have a phone or a smartphone to play with but instead we had walkie-talkies and that was good enough for us ณตอนนั้นนะคะผมยังไม่มีโทรศัพท์ผมมีเพียงแค่วิทยุสื่อสารซึ่งก็นับว่าดีมากๆแล้วBut then what that meant though is we spent most of the time outdoors playing with our toy guns, with our BB guns, with our walkie-talkies, but mostly with each other. There was a lot of interaction. ผมใช้เวลาข้างบ้านจะเป็นส่วนใหญ่นะคะในการเล่นของปืนของเล่นแล้วก็BB gunกับเพื่อนๆนะคะ And we would play for so long, the sun would go down and we would still play.And our parents would finally make us home. เราเล่นกันจนถึงค่ำเลยนะคะจนพระจันทร์พระอาทิตย์ตกดินเลยทีเดียวพ่อแม่ของพวกเราก็เลยต้องออกมาตามให้เรากลับบ้านค่ะ And then of course playing outside we play a lot of sports lots of basketball some baseball and American football. เนื่องจากว่าเราเล่นนอกบ้านนะคะเราก็เลยเล่นกีฬากันก็จะมีอเมริกันฟุตบอลหรือฟุตบอลนะคะSo when we played a lot of these sports, we always ran. We didn't really get fat, you know, as kids. และเนื่องจากว่าเราเล่นกีฬากันนะคะเราก็ทำให้เราได้วิ่งกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อ้วนมากตอนที่เราเป็นเด็กนะคะ And also like let us use our imagination you know, when we played outside. Like I mentioned earlier, my friends and I would pretend we were soldiers.การเล่นนอกบ้านก็ทำให้เราได้ใช้จินตนาการของเรานะคะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าบางครั้งเราก็เล่นเป็นทหารกันนะคะ Sometimes my sisters would play like they had a family and they were taking care of a house บางครั้งนะ
But nowadays, things are different. Kids have a lot of things that I didn't have. และสำหรับปัจจุบันนี้นะคะมันก็เปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าเด็กๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่มีในตอนนี้ For example, they have smartphones. You know, children will have smartphones. I didn't get my first phone until I was 16, and it wasn't even as advanced as this. ผมก็เด็กๆสมัยนี้นะคะก็มีโทรศัพท์ที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนใช้นะคะสำหรับผมเองตอนเด็กเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์เรื่องแรกตอนอายุ16แล้วมันก็ไม่ได้เลิศหรูอลังการอะไรมากกว่าโทรศัพท์ที่ผมได้โชว์ให้เมื่อกี้นะคะ I also think they have tablets, right? I see so many children spend a lot of time playing on tablets.แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กๆสมัยนี้มีก็คือแท็บเล็ตนะคะเด็กๆใช้เวลาไปมากมายนะครับกับการเล่นแท็บเล็ต And then when it comes to video games, most of it is online gaming. There isn't the interaction with somebody next to you. It's through a computer screen or TV and maybe a microphone. แล้วสำหรับเกมที่พวกเด็กๆสมัยนี้เล่นนะคะก็จะเป็นออนไลน์เกมก็จะไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนข้างๆแต่จะเป็นการพูดคุยกับหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนนะคะ But kids aren't the only ones affected. Parents also have everything that the children have, and it affects them the same way. เด็กๆสมัยนี้ก็ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะพ่อแม่ของพวกเขาก็